ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศ ของประเทศไทยวันนี้โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเรามาตรวจสอบสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมโดยภาพรวมของประเทศไทยวันนี้ก็มีฝนลดน้อยลงนะครับผมแต่ในบางพื้นที่ที่มีน้ำฝนสะสมอยู่ก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับเช่นแถวจงังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูนลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกต่อมาก็จะไล่ลงมาจนถึงจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับผมลงมาภาคกลางนะครับมวลน,น้ําก็เป็นตามปกติตามฤด,ดูกาลครับผมถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็จะทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวทางภาคกลางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผม เรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่26กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสำหรับประเทศไทยวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะเป็นเป็นพื้นที่ ฝนตกหนักมากนั้นไม่มีนะครับผมมีแต่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักคือสีเหลืองนะครับคือประมาณ35.1-90มิลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรี ชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบกิริขันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครนายจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผม เรามาติดตามสภาพอากาศลักษณะอากาศโดยทั่วไปของวันที่26กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปวันนี้พบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่มีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ พบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่มีลมแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตัวหนกบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้ตัวล่างและภาคตัวหนกลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนนะฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตัวหนกตลอดทั้งภาคใต้น,นะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลลามันอ่าวไทยและภาคใต้นั้นมีกำลังอ่อนทำให้ทะเลลามันและอ่าวไทยมีมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่26กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศาาัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้สภาพฝนฟ้าอากาศคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิหนองบวัวลำพูหนองคายนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมตนต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเลื่อนลงไปดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ประจำวันที่26กันยายนกันครับผม สำหรับทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ทั้ง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 3 5องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ใความเร็ว 1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับภาคตะนอกกันครับผมภาคตะนอกวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส,สมีลมตะวันตกเฉียงใต้ใความเร็ว 1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคใต้กันครับภาคใต้ฝั่งตะหนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ32-36องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอนามันกันครับคาดกันว่าวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10ถึง20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณอากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่26กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยคาดการว่าจะมี ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ใความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นได้คาดการสภาวะอากาศล่วงหน้าไว้ว่าวันที่27กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนวันที่28-29กันยายนนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันจันทร์ที่30กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสพอมาในช่วงวันอังคารวันพุธอังคารที่1ตุลาคมวันพุธท,ที่2ตุลาคมคาดการว่าสภาวะภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ดะมีอวณนภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม 24ชั่วโมงล่วงหน้าบริเวณกรุงเทพมหาคนครกันครับผมโดยเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาของวันนี้คือวันพฤหัสที่26กันยายนจนถึงวันศุกร์ที่27กันยายนในเวลา7นาฬิกานะครับเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงล่วงหน้าของกรุงเทพมหาคนครโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ <c oughs> โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่26กันยายน สิ้นสุดลงในเวลา7นาฬิกาของวันที่27กันยายนนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากของกรุงเทพมหานครอยู่บริเวณเขตบางกะปิเขตห้วยขวางเขตราชบุรณนะเขตบางคอแหลมเขตคลองเตยเขตสวนหลวงและเขตวัฒนานะครับผมส่วนบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางของกรุงเทพมหานครนั้นได้แก่เขตหนองจอกบางลักบางเขนปทุมวัน พักขนงเขตมินบุรีเขตลาดกระบังยานาวาทนบุรีคลองสานบางขุนเทียนภาษีเจริญหนองแขมเขตดินแดงเขตสาทรบางซื่อจตุจักรประเวศจอมทองเขตดอนเมืองราชเทวีบางแคหลักสี่เขตสฟานสูงวังทองหลางเขตทวีวัฒนาและเขตทุ่งครุนะครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยพบว่าประเทศไทยวันนี้มีฝนน้อยนะครับจากโมเดลฝนของ windy.com ได้พบว่าตั้งแต่ช่วง เช้าเป็นต้นมาจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากนะครับแล้วก็กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มสะสมตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับโดยส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนจะอยู่หนานแน่นอยู่ในช่วงเวลา14-16นาฬิกาครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวพบกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ภาคใต้ทั้งภาคเลยนะครับมีลักษณะฝน ลักษณะปานกลางครับผมแต่บางจุดอาจจะหนักครับปานกลางนี่ทุกจังหวัดนะครับสาหรับภาคใต้ในเวลา1 4บสถึงสิบหนาฬิกาส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับสาหรับประเทศไทยวันนี้โดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดตากจังหวัดลําพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ ครับผมกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้อยู่ในลักษณะปานกลางนะครับบางจุดอาจจะหนักครับผมเป็นหย่อมๆอดี่วครับจุดที่หนักนะครับส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเบาบางครับโดยเฉพาะแถวทางจังหวัดนครสวรรค์ก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็จังหวัดสระบุรีก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยในเวลา14-15นาฬิกาส่วนกรุงเทพมหานครนั้นในเวลาดังกล่าว คือ14-16นาฬิกาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมมาถึงภาคตะวันออกด้วยนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับสำหรับภาคตะวันออกปกคลุมอยู่ทุกจังหวัดครับผมส่วนทางภาคอีสานตอนล่างนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสเกตจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นิดหน่อยนะครับ ส่วนที่อื่นของภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยแล้วครับผมในเวลา14-16นาฬิกานะครับส่วนกลุ่มเมฆฝนอีกกลุ่มหนึ่งมีลักษณะเล็กน้อยก็อยู่แถวทางจังหวัดจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกอาจจะเลยไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมในในเวลา14-16นาฬิกานะครับโดยภาพรวมของประเทศไทยวันนี้มีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อย ภาคอีสานก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับส่วนสปปลาวนั้นในเวลา14-16นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนอยู่2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือของสปปลาวในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับปานกลางอาจจะอยู่แถวทางบริคคำไซแขวงบริคคำไซแขวงไซสมบูรณ์แขวงสิงขขวางนะครับผมส่วนทางใต้นั้นอยู่แถวแขวงสารวันเซกองจำปาศักดิ์และอัฐปือครับผม ตกก็ตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับสำหรับฝนวันนี้ของประเทศไทยและสปปลาวส่วนพอมาดูในเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงเที่ยงคืนประเทศไทยและสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับสำหรับวันนี้ในเวลา18นาฬิกาประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมอยู่นะครับผมแต่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยคาดว่าจะตกก็ตกกระจายครับ ดยเฉพาะทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามานะครับในเวลา18-20นาฬิกาตลอดทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลก็มีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยแต่จะมีค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนภาคอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับวันนี้ในเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่พอผ่านช่วงนี้ไปแล้วประเทศไทยและสปะปลาว ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับตลอดไปจนถึงเที่ยงคืนครับผมมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากสำหรับประเทศไทยวันนี้ในช่วง18ถึง24นาฬิกานะครับผมสรุปโดยภาพรวมของประเทศไทยวันนี้มีฝนตกลักษณะจายในขนาดเล็กน้อยนะครับจนถึงปานกลางอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14จนถึง16นาฬิกาครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ลำปางอรอดทั้งสโขไทยอุตรดิตติดตามข่าวสารของมวลน้ําด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าทางแม่น้ําของน้ำน้าปิงน้ําวังและน้ํายมบางส่วนก็มีการทะลักเข้ามาเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากมีฝนตกในช่วงสอาวันที่ผ่านมาถึงแม้จะตกไม่มากแต่ก็บางจุดก็ตกไม่มากแต่เป็นฝนที่ตกสะสมเรื่อยๆนะครับผมแต่ฝนตกมากเมื่อวันก่อน ก็อยู่แถวทางจังหวัดเชียงใหม่ถึงทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันธน้ําป่าไหลหลากและน้าท่วมจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับสําหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่สาหรับการพยากรณ์อากาศาวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ